ับว่าเป็นระยะเวลากว่า98ปีครับกับเจเนเรชันที่12ของ Mercedes-Benz E-Class ณตอนนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz E 350e AMG Dynamic เป็นรถยนต์พลังงานไฮบริดทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 1,999 cc และมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังรวม313แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลา 6.4 วินาทีและท็อปสปีดอยู่ที่234กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่พละกำลังเท่านั้นที่มันสำคัญแต่ว่าในรอบนี้ผมจะพาทุกคนมาพรีวิวพร้อมกับแชร์ประสบการณ์การขับขี่ของ E-Class รุ่นนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีจุดดีจุดเด่นตรงจุดไหนกันบ้างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของดีไซน์ผมพาไปดูภายนอกกันก่อนภาพจำของหลายๆคนครับ Mercedes-Benz E-Class หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นรถสำหรับคนสูงอายุอาจจะเป็นรถคุณพ่อรถคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่ในระดับของรถซีดานขนาดใหญ่นะครับมิติตัวถังของรถคันนี้นะที่พวกเรารีวิวเลยนะครับความยาว 4,949 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,880 มิลลิเมตรความสูง 1,471 มิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่ 2,961 มิลลิเมตรเลยทีเดียวถ้าหากว่าเทียบกับโมเดลรุ่นก่อนหน้าครับจะถือว่ามีความยาวขึ้นกว้างขึ้นสูงขึ้นในทุกมิตินะครับเรื่องของดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะกระจังหน้าโดดเด่นเลยนะครับมาด้วยรูปแบบของ Star Pattern Star Pattern เราอาจจะเคยเห็นในรถยนต์ Mercedes-Benz หลายๆรุ่นโดยเฉพาะคุ้นๆเลยก็คือ EQS ซึ่งพวกเราเคยรีวิวไปแล้วแต่ EQS นั้นกระจังหน้าแบบทึบแล้วก็จะมีรูปดาวแต่ตัวนี้ครับมีรูปดาวเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นกริลที่สามารถทะลุเข้าไปได้เพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินอยู่นะครับมีเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะเดี๋ยวผมจะขับทั้ง2คันแล้วก็มาบอกเล่าประสบการณ์ของทั้ง2คันเลย Star Pattern อยู่ตรงนี้มองเห็นแต่ไกลนะครับว่าเป็นโลโก้ของ Benz แน่นอนนะและมีโลโก้ Benz ขนาดใหญ่ครับอยู่ตรงกลางมีกล้อง2ด้านหน้าครับและมีการเล่นโครเมียมทั้งบริเวณรอบๆของกระจังหน้าด้านล่างของตัวนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญไฮไลท์คืออะไรรู้ไหมกระจังหน้าโครเมียมตรงนี้ครับเขาจะมีเส้นไฟ LED ครับที่ซ่อนอยู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนนี้เขาจะเรียกว่า Illuminatedradiator grill ซึ่งจะส่องเป็นไฟเรืองแสงขึ้นมาครับแล้วก็จะส่องไปให้กระทบตัวดาวที่อยู่บนกริลจึงทำให้ตัวนี้มีความโดดเด่นในยามค่ำคืนนะครับช่องด้านล่างเองเป็นช่องลมครับที่ให้ลมเข้าไปส่วนนี้ตัวนี้จะไม่มีม่านเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะฮะก็คือปล่อยไปเลยโล่งๆไปเลยนะครับส่วนบริเวณกระจังหน้าด้านล่างตรงนี้ก็มีเล่น Star Pattern เช่นเดียวกันเป็นพลาสติก PC แบบผิวด้านมี Ultrasonic Sensor รอบๆตรงนี้มาดูในฝั่งของไฟหน้านะครับเป็นแบบดิจิตอลไลท์มีไฟ Daytime Running Light อยู่ด้านบนครับแล้วเส้นตรงนี้ก็จะมีไฟเรืองแสงออกมาด้วยและมีไฟเป็น LED Matrix อยู่ข้างในนะฮะเปิดปิดได้อัตโนมัติแล้วก็สาดไฟไปข้างหน้ามีความสว่างสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูในฝั่งของล้อกันบ้างคันนี้ให้ล้อมา20นิ้วครับตัวยางนะครับด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่เท่ากันข้างหน้าใช้ยางของ Michelin E Primacy ความกว้างของหน้ายางจะอยู่ที่245ความหนาอยู่ที่40ล้อ20นิ้วนะครับล้อแม็กของเขาดูตรงนี้นะฮะที่ผมข้ออยู่เป็นอันลอยหมดเลยนะเป็นอันลอยหมดเลยนี่โลโก้ Mercedes-Benz อยู่ข้างตรงกลางแล้วก็หมุนได้ด้วยนี่หมุนได้นะฮะเป็นที่ครอบเล่นเป็นสีทูโทนครับมีสีดำแล้วก็สีขัดเงินของโลหะอยู่บริเวณโซนนี้แล้วตัวนี้ครับมันเป็นเหมือนเรื่องของเพิ่มแอโรไดนามิกเข้ามาด้วยแต่ว่าล้อหลังนะครับความกว้างของหน้ายางของเขานะฮะจะอยู่ที่275ครับความหนาอยู่ที่35แล้วก็ล้อ20นิ้วเช่นเดียวกันมาดูด้านข้างของตัวรถครับในบริเวณรอบๆนี่จะเล่นเป็นโลหะซึ่งจะเป็นลายโลหะที่ไม่ได้สว่างแต่เนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆสีด้านๆหน่อยแล้วตัวมือจับครับมือจับก็เล่นเป็นแบบราบเรียบนะพอเวลาเราสัมผัสเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปึ๊บเขาก็จะเด้งออกมาเพราะว่าเขาจะทำงานร่วมกับระบบกุญแจนะครับกุญแจอัจฉริยะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคีย์เลสแล้วพอเวลาเปิดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีโลโก้ Mercedes-Benz อยู่ตรงนี้มีไฟโผล่ออกมาด้วยครับถ้าจะปิดก็แปะเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปด้วยอย่างนี้นะมีเสียงแตรด้วยกระจกครับมีไฟอยู่บริเวณโซนนี้ครับเป็นไฟเลี้ยวด้วยมีกล้องเอาไว้2รอบคันแล้วที่สำคัญครับตัวนี้เองมาพร้อมระบบซอฟต์โค้ดปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ดึงเข้ามาตัวรถเองพวกเรื่องของการเก็บเสียงดีมากๆอยู่แล้วครับมีกำมะหยี่ด้านบน2ชั้นมีซีลเสียงรอบๆต่างๆทำให้เวลาขับขี่เข้าไปครับการเก็บเสียงทำได้ดีมาก
ด้านหลังครับประตูก็เป็นแบบมีเฟรมเหมือนกันลักษณะคล้ายๆคลึงกันแต่ว่าภายในของตัวนี้นี่จะมีม่านที่เป็นแบบแมนนวลดึงขึ้นมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับมีไว้สำหรับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะด้านหลังซ้ายโซนนี้ครับเป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จอย่างที่บอกครับคันนี้เขามาพร้อมระบบแบตเตอรี่ด้วยนะครับสเปคของแบตเตอรี่ที่ให้มาความจุอยู่ที่ 25.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นแบตลิเธียมไอออนที่รองรับการชาร์จ DC นะฮะ DC คือไฟกระแสตรงคือชาร์จเร็วอยู่ที่55กิโลวัตต์ครับเราไปลองชาร์จแล้วนะครับได้เต็มประสิทธิภาพไม่ถึง30นาทีก็สามารถชาร์จได้เต็มแล้วนะฮะแล้วก็ไฟ AC ไฟบ้านนะครับนี่พอร์ตด้านบนตัวนี้พละกำลังที่ให้มาสูงถึง11กิโลวัตต์เลยทีเดียวก็เสียบชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งที่ไฟบ้านของเราก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับหรือใช้Travel Charger ก็สักราวๆ10ชั่วโมงนะฮะอันนี้คือ2กิโลวัตต์แล้วก็จะมีปุ่มสำหรับการปลดล็อกบริเวณส่วนนี้ด้วยให้มันคลายออกนะครับแต่ว่าที่ปิดตัวนี้มันจะเป็นแบบแมนนวลนะหากว่าเรากดเปิดขึ้นมาเรากดเปิดจะกดบริเวณโซนๆนี้ครับแล้วก็จะเด้งออกมาแล้วเราต้องกดปิดเองซึ่งระยะทางมันเพิ่มขึ้นด้วยระยะทางของการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนของคันนี้อยู่ที่100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แต่ว่าถ้าวิ่งได้จริงๆซะก็จะอยู่ในช่วงเลนจ์97ถึง117กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเรานะครับคราวนี้มาดูโซนด้านหลังกันต่อนะครับไฮไลท์เด่นๆเลยที่เรามองเห็นปุ๊บนี่คือไฟท้ายโลโก้รูปดาวเราเห็นเด่นชัดเลยนะเป็นการอัปเกรดมาใหม่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีโลโก้ E350E โลโก้ของ Mercedes-Benzและเล่นตัวโครเมียมครับยาวตั้งแต่ไฟโพซิชันไลท์นะฮะจากซ้ายมาขวายาวขนาดนี้เลยและเราอาจจะสงสัยว่าเอ้ยคันนี้ไม่มีกล้องถอยหลังเหรอราคาขนาดนี้รถหรูขนาดนี้มันมีแต่มันจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าหากว่าเราเข้าเกียร์ถอยหลังเสร็จปุ๊บนี่เขาจะเด้งออกมาคราวนี้ตัวบริเวณโซนด้านล่างใต้ไฟทับทีมเองก็จะมีพวกการเล่นชุดแต่งครับชุดแต่งเนี่ยก็จะเล่นโครเมียมที่อยู่ปลายท่อเหนือดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังส่วนดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้เป็น PC ผิวด้านนะครับเก็บงานได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวต่อไปผมพาดูพื้นที่ด้านหลังดีกว่าความเปลี่ยนแปลงหลักๆของรุ่นนี้เขามีพื้นที่เก็บสัมภาระเท่าเดิมอยู่ที่370ลิตรแต่ทว่าพื้นที่การเก็บสัมภาระตรงนี้มันจะเรียบราบเรียบสวยงามไปเลยทีเดียวเพราะว่ามีการปรับเรื่องของการวางตำแหน่งของแบตเตอรี่ไฮบริดซึ่งเขาจะจัดการให้มันดีขึ้นจึงทำให้พื้นที่ตรงนี้มันดูแบบราบเรียบไปเลยตรงนี้ก็มีปุ่มพับเบาะครับเราสามารถกดพับเบาะได้นะครับจากด้านหลังเลยพอกดแบบไฟฟ้าเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นการพับเบาะแบบ60 40นะเนี่ยเห็นไหมเราก็จะสามารถสอดอะไรเข้าไปได้เลยไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในแล้วก็ไปดึงเพื่อให้ตัวเบาะเขาพับลงไปนะครับปุ่มกดปิดก็อยู่บริเวณโซนนี้คราวนี้มาทางด้านหลังขวาบ้างนะครับโซนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของช่องเติมน้ำมันซึ่งตัวนี้ครับเป็นน้ำมันเบนซินรองรับทั้ง E5 E10 นะครับ95ก็รองรับเช่นเดียวกันเขาจะบอกอยู่ในนี้ด้วยในฝาถังน้ำมันจะมีบอกตัวลมยางแล้วก็พวกแรงดันต่างๆนะความจุของถังน้ำมันของคันนี้ครับอยู่ที่50ลิตรเมื่อเติมน้ำมัน1ถังเต็มๆบวกกับชาร์จแบตเตอรี่เต็มๆมันก็จะวิ่งได้ราวๆสักมันที่แสดงบนเรือนไมล์ของพวกเรานะอยู่สักราวๆ600กิโลเมตรราวๆนี้นะครับนี่เป็นดีไซน์ภายนอกโดยรวมนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในกันแบบเร็วๆและหลังจากนั้นเราไปลองประสบการณ์การขับขี่กันครับมาดูภายในโซนด้านหน้ากันนะครับพอเข้ามาแล้วผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึง Mercedes-Benz EQS ที่พวกเราเคยขับเพราะว่าตัวนี้ครับมันเป็นการดีไซน์เจเนอเรชันที่4สำหรับ E-Class บวกเอาความคลาสสิกของ E-Class เข้ามารวมกับเทคโนโลยีของ EQS ทำให้มีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์จากด้านหน้ามาด้านข้างเลยนะครับยาวไปจนถึงด้านหลังไฟแอมเบียนไลท์เปลี่ยนสีได้มีหน้าจอแสดงผล3ส่วนหลังพวงมาลัยคนขับหน้าจอกลางควบคุมอินโฟเทนเมนต์และมีโคพายโลตด้วยนะฮะตรงนี้เป็นหน้าจอสำหรับคนที่นั่งข้างๆจะได้ไม่ต้องแบบมายุ่งกับบริเวณส่วนนี้ถ้าอยากจะทำอะไรนะครับมีตัวนี้ด้วยนะหน้าจอ Head-up Display นะครับพวงมาลัย Multi Function ควบคุมเครื่องเสียงควบคุมการขับขี่เป็นพวงมาลัยหนังแบบ3ก้านนะฮะแล้วก็การเข้าเกียร์ก็ยังเหมือนเดิมครับก็เป็นก้านด้านขวานะฮะแล้วก็พวก Paddle Shift มีมาให้เขายังมีปุ่มสำหรับการควบคุมที่เป็น Physical ด้วยนะ
บริเวณโซนกลางตรงนี้ไฟฉุกเฉินพวกกล้องรอบคันเงี้ยแล้วก็ดูแบตเตอรี่เพิ่มเสียงลดเสียงไดนามิกหรือว่าเลือกโหมดนะครับเราก็สามารถเลือกอย่างนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยเราไม่จำเป็นจะต้องไปจิ้มหน้าจออย่างเดียวสามารถควบคุมเลือกโหมดการขับขี่ได้ปุ่ม Start Stop Engine อยู่บริเวณโซนนี้ครับเปิดปิดไฟอยู่บริเวณโซนขวาไฟอัตโนมัติเป็นไฟดิจิตอลไลท์อย่างที่พวกเราได้บอกไปเนาะส่วนอื่นๆนะครับก็คล้ายๆเดิมครับดูคลีนมากยิ่งขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นมันฉีกแนวถ้าบางคนรู้สึกว่ามัน E-Class ต้องดูแก่อย่างที่บอกครับมันไม่แก่แล้วอะณ ปัจจุบันดูอาจจะมีเล่นลายไม้นิดนึงแต่เป็นลายไม้ที่ไม่ใช่สีน้ำตาลไม่ใช่สีวอลนัทอะไรเงี้ยเขาเล่นเป็นสีดำนะก็เป็นเสมือนลายไม้ก็เพิ่มความหรูหราเข้ามานะแล้วก็มีช่องสำหรับการชาร์จไวเลสไร้สายมี USB Type C นะฮะเชื่อมต่อเข้าไปชาร์จมือถือก็ได้ช่องเก็บแก้วอยู่บริเวณโซนนี้นะฮะที่ใส่ของอยู่บริเวณโซนนี้ครับด้านหน้าช่องนี้ครับมี USB 2แล้วด้านหลังก็มี USB C อีก2ช่องด้วยนะก็มีให้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเบาะเองอย่างที่เห็นครับเป็น Bucket Seat ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพนักพิงหลังศีรษะก็ดูมีความสปอร์ตตัวเบาะเองนะครับมาพร้อมเบาะลมเบาะ ventilation seat ที่เป่าลมเย็นออกมาได้มี3ระดับมีเบาะอุ่นให้ด้วยนะครับด้านบนเนี่ยคอนโทรลพวกไฟเปิดปิดพวกม่านเปิดปิดหลังคาซันรูฟนะฮะระบบ SOS ช่วยเหลือมีที่บังแดดที่บังแดดก็มีไฟบริเวณโซนนี้เล่นออกแนวเป็นสีดำนะแล้วก็ตัวพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆระบบความปลอดภัยมีให้ค่อนข้างเยอะมีระบบช่วยเหลือแบบฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราหลับหรือว่าเราไม่ตอบสนองต่อการตรวจเช็คของตัวรถเนี่ยเขาก็จะสามารถแบบเข้าข้างทางแล้วก็จอดให้ได้ด้วยนะอันนี้เป็นโซนด้านหน้านะไปดูโซนด้านหลังกันแบบไวๆครับมาในโซนด้านหลังกันนะครับก็ดีไซน์ของตัวเบาะดูแนวสปอร์ตแต่ก็ยังคงความคอมฟอร์ตมาให้นะผมรู้สึกว่าตัวนี้เวลานั่งเข้าไปมันไม่จมขามันไม่ได้ชันมากผมชอบมากกว่าการนั่งของ EQS มันชันกำลังดีแล้วก็ความยาวของตัวเบาะนี่ครับผมเป็นผู้ชายความสูง165ตัวท่อนต้นขาตรงเนี้ยที่มันยาวออกมาเนี่ยวางพอดีเลยถ้ามันสั้นมากเกินไปเราอาจจะต้องแบกขาเงี้ยไม่สบายแต่เนี้ยนั่งแล้วค่อนข้างสบายแล้วตัวเบาะมันจะมีการยกระดับนะถ้าหากว่าเรานั่งทางฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายมันจะสูงกว่าที่บริเวณตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นโฟมที่นั่งขึ้นมาให้มันเหนือขึ้นมาอีกหนึ่งระดับมีไอโซฟิกอยู่บริเวณโซนนี้ครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เองมีช่องเก็บของด้วยใส่ iPad ได้นะครับก็ใหญ่อยู่นะอันนี้ iPad 12.9 นิ้วเลยทีเดียวนะทั้ง2ฝั่งตรงนี้เป็นเล่น Soft Touch และเสา B นะครับมีช่องแอร์ด้วยเป็นแบบปรับตรงนี้ไฟ Ambient Light เล่นอยู่ขอบประตูที่มือจับตรงนี้ก็มีฮะลำโพง Burmester มีที่แขวนตัวเสื้อทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วก็ที่ชอบครับนี่มีม่านขับมานะถ้าแดดส่องเข้ามาเราก็ใส่ตรงนี้ด้วยเปิดขึ้นมาเป็นแบบแมนนวลแล้วก็จะป้องกันพวกแสงเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เราได้ด้วยนะครับเบาะเองฮะเป็นแบบพับ 60-40 มีที่รองแขนซึ่งก็กำลังดีไม่ได้สูงมากหรือว่าไม่ได้ต่ำจนเกินไปและมีช่องเก็บของอยู่บริเวณโซนนี้ครับใส่มือถือได้นะตรงนี้ใส่มือถือได้แล้วก็กดอีกทีนึงก็จะกลายเป็นที่ใส่แก้วก็ถือว่าเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานขึ้นมาอีกระดับนะครับด้านบนมีกระจกที่เป็นม่านด้วยนะพอเราเปิดด้านหน้ากับด้านหลังมันก็จะเปิดพร้อมๆกันก็จะมีแสงเข้ามาด้วยมีมือหุ่นเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างในห้องโดยสารถือว่ากว้างด้วยความที่วิวเบสของคันนี้2เมตร9กว่าๆเกือบๆ3เมตรนะครับที่ผมนั่งตัวนี้ก็เหลือประมาณสัก3กำปั้น3หรือ4กำปั้นเลยแต่ว่าบริเวณโซนกลางตรงนี้ครับก็จะมีความสูงขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณด้านข้างเพราะว่าจะยังคงมีพวกเรื่องของระบบแบตเตอรี่พวกของเพลาของตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนเขาเป็นรถยนต์ไฮบริดตัวกลางคอนโซลกลางตัวนี้มีช่องแอร์ครับแยกอิสระซ้ายขวามาให้สามารถควบคุมบริเวณโซนนี้ได้นะครับตั้งออโต้ก็ได้เพิ่มลดอุณหภูมิได้นะบริเวณโซนนี้และก็ยังมีครับนี่ด้านใต้มี USB C อีก2พอร์ตดังนั้นรวมๆกันคันนี้มี USB C 6พอร์ตแล้วนะครับนี่เป็นโดยรวมโอเวอร์ออลของภายในนะครับและเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราไปชมประสบการณ์การขับขี่กันครับเข้าสู่ในช่วงประสบการณ์การขับขี่รอบนี้เราได้ขับ E-Class อยู่ด้วยกัน2รุ่นนะฮะขอเริ่มต้นกันด้วยคันนี้ก่อนเพราะว่าเราขับเป็นคันแรกตั้งแต่ทดสอบที่จากกรุงเทพมาจนถึงระยองคันนี้คือ Mercedes-Benz E-Class
E350E นะทำไมต้องมี E 2ตัวด้วยคือ E แรกคือ E Class ไงแต่ว่า E ที่ต่อท้ายของ350นั้นย่อมาจาก Plug-in Hybrid นะครับเป็นรุ่นที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ทำงานกับระบบไฟฟ้ามีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่เข้ามาด้วยนะฮะชื่อเต็มๆก็คือ E350E AMG Dynamic คันนี้เป็นการรวมกันระหว่างของเครื่องยนต์เบนซิน 1,999cc หรือประมาณ 2.0 ลิตรนั่นแหละซึ่งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยพละกำลังรวมกันครับสูงสุดของคันนี้อยู่ที่313แรงม้าแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรแยกเป็นระหว่างเครื่องยนต์เนี่ย204แรงม้าแล้วก็พละกำลังของมอเตอร์อยู่ที่129แรงม้าความเร็วสูงสุดของคันนี้อยู่ที่234กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นคือท็อปสปีดสูงสุดส่วนอัตราเร่ง0ถึง100นะครับจะอยู่ที่ 6.4 วินาทีคันนี้เนี่ยมีหลายโหมดให้เราได้ใช้งานนะมีทั้งโหมด EL ที่ย่อมาจาก Electric คือใช้ไฟฟ้าล้วนแล้วก็มีโหมด Hybrid นะครับตัว H มีโหมด B ซึ่งจะเหมือนโฮลแบตเตอรี่เอาไว้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีโหมด Individual มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยถ้าหากว่าเราใช้โหมดไฟฟ้าล้วนอย่างที่บอกเขาจะวิ่งได้สูงสุดที่100กิโลเมตร WLTP ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ว่าเราจะใช้มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็พละกำลังสูงสุดที่คันนี้นะครับที่จะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้มันรวมๆกันอยากจะมีคิกดาวที่แรงขึ้นก็ปรับให้เป็นโหมดไฮบริดเพราะว่าระบบเขาจะปรับให้ความรู้สึกตอนขับโหมด EL เป็นยังไงบ้างแน่นอนมันก็เหมือนการขับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยนอกจากระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาแล้วผมจะบอกให้อย่างนึงว่าแบตเตอรี่ความจุจะอยู่ที่ 25.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงและที่สำคัญข้อดีของเขาคือรองรับการชาร์จ DC ใช่ครับ DC Fast Charge ซึ่งมีหลากหลายรุ่นแล้วนะที่ตอนนั้นพวกเราเคยรีวิว GLC 350E เหมือนกันก็มีการ Fast Charge ด้วยความเร็วที่เราได้ลองทดสอบนะครับตามสเปคเขาบอกไว้ว่า55กิโลวัตต์ในการชาร์จ DC เราก็ลองแล้วก็ได้55นิดๆด้วยซ้ำนะฮะก็ชาร์จแป๊บเดียวครับไม่เกิน30นาทีก็จะทำให้ได้ระยะทางหรือว่าจำนวนแบตเตอรี่นี้ก็มาจนเต็มแล้วก็เรื่องของไฟ AC ก็ให้มาเยอะนะไฟ AC บ้านเนี่ยชาร์จได้ที่กำลัง11กิโลวัตต์ก็เหมือนกับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปเลยถ้าหากว่าใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะฮะ11กิโลวัตต์ถือว่าให้มาเยอะนะอย่างเช่น Tesla Model Y ของผมเนี่ยก็ให้11กิโลวัตต์แต่ว่ารถไฟฟ้าถ้าเป็นแบบรุ่นสตาร์เตอร์เริ่มต้น entry level ของหลากหลายแบรนด์ก็จะให้อยู่ราวๆสักประมาณ 7.4 กิโลวัตต์ตัวเนี้ยถือว่าให้มาเยอะอยู่ที่11กิโลวัตต์แต่ต้องติดตั้งควบคู่กับตัววอลชาร์จที่ไฟใช้ไฟ3เฟสนะครับมันถึงจะได้นั้นแล้ว11กิโลวัตต์ชาร์จที่บ้านกี่ชั่วโมงเต็มคูณง่ายๆครับ2ชั่วโมงนิดๆเพราะว่า1ชั่วโมงมันก็ได้11หน่วยใช่ปะ2ชั่วโมงก็ได้22หน่วยเห็นไหมก็คันนี้มัน25หน่วยไงก็ดังนั้นก็สามารถใช้งานได้ถ้าหากว่าใครขับรถวันหนึ่งไม่เกิน100กิโลเมตรหรือว่า100บวกหรือน้อยกว่านั้นเราก็เรียกได้ว่าไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเพราะว่าวิ่งจากแบตเตอรี่ล้วนซึ่งปัจจุบันนี้ผมเลยบอกว่าจำนวนของพลังงานที่วิ่งด้วยแบตเตอรี่ล้วนของรถยนต์ไฮบริดที่เป็น Plug-in Hybrid นะระดับ100กิโลเมตรเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานเลยถ้าหากว่าน้อยกว่านี้ก็ไม่ค่อยที่จะน่าเล่นมากสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยขับตั้งแต่ปี2019ละ18 19ตอนนั้นก็ใช้รถยนต์ Plug-in Hybrid เหมือนกันระยะทางวิ่ง30กิโลเมตรอันนี้ชาร์จไฟล้วนนะครับแต่เนี่ยเห็นไหมระยะเวลาผ่านมาไม่กี่ปีนะก็วิ่งไปเป็น100กิโลเมตรแล้วค่อนข้างที่จะสมูทครับเวลาที่เราขับไปแล้วก็อัตราการบริโภคพลังงานมันจะผสมปนเปกันไปดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคำนึงมากไม่ต้องคิดมากว่าอัตราบริโภคพลังงานเท่าไหร่ให้ดูว่า1ชาร์จที่เราขับไปมันได้เท่าไหร่แต่อยู่หน้าจอเขาก็จะบอกนะเนี่ยตัวเลข 10.8 บ้างกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตร15บ้าง20บ้างแล้วแต่การขับขี่ถ้าเราขับช้าแน่นอนว่าแบตเตอรี่มันก็จะกินน้อยนะครับแล้วก็บวกกับระบบพวกการขับขี่ซึ่งการขับแบบไฟฟ้านั้นทำให้ผมนึกถึง Mercedes-Benz EQS ที่พวกผมเคยรีวิวซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้วนเพราะเขาประยุกต์ในเรื่องของระบบ Assistive Dystonic คือเป็นเหมือนเกียร์หรือเรียกให้เข้าใจกันง่ายๆคือระบบ Regenerate ก็ได้คันนี้มันเป็นไฮบริดเนาะก็เอาตัวมอเตอร์มาช่วยรีเจนพลังงานเข้ากับตัวแบตเตอรี่เขามีระบบอัตโนมัติยังไงสมมุติผมขับไปอย่างเงี้ยเนาะขับไปปุ๊บแล้วก็ปล่อยคันเร่ง
ถ้ารถคันนี้มันยังไม่ถึงรถข้างหน้าเขาก็จะปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าสมมติว่ารถของเราขับเร็วขึ้นแล้วก็ข้างหน้าเขาจะอันนี้ละใกล้จะชนคันนั้นละเขาก็จะมีกล้องพวกเรดาร์อะไรต่างๆในการจับตัวรถแล้วก็ช่วยเบรกด้วยอันนี้ผมจะเรียกเป็นศัพท์ง่ายๆว่าเป็น adaptive regen คือดูคันข้างหน้ากำลังจะหยุดเขาก็จะหยุดตามอันนี้ถือว่าดีแล้วถ้าไม่ได้มีรถข้างหน้าก็ปล่อยไหลก็ได้ระยะทางเลนส์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมี pedal shift มาให้นะครับใช้เป็น D บวก D ลบจัดการได้เลย D บวกจะทำให้ไหลไกลขึ้นนะครับ D ลบเนี่ยก็จะทำให้รีเจนนวงนวงหนักมากขึ้นแล้วก็ D ออโต้นะครับก็คือกด Pedal Shift ค้างเอาไว้แล้วก็จะกลายเป็น D ออโต้แบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วมันทำให้นึกถึงอย่างนั้นเลยถ้าหากว่าใครอยากจะขับแบบรถยนต์น้ำมันเน้นกับแบบสปอร์ตก็ขับไปได้ตามที่เราต้องการมาว่าในเรื่องของความสะดวกสบายกันบ้างพละกำลังเราก็พูดกันไปละการเร่งทรงเร่งแซงอะไรถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าผมรู้สึกว่าคันนี้มันไม่ได้แบบเร่งกระชากมากแม้ว่าเป็นโหมดเนี่ย EL เหยียบคันเร่งสมมุติเราเหยียบคันเร่งสุดมันหัวมันไม่ได้กระชากแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะรอระยะเวลาสักพักนึงแล้วก็ค่อยๆขึ้นคือ E-Class เขาจะจัดเป็นอยู่ในรถของออกในแนวของนั่งสบายเป็นซีดานที่นั่งสบายสำหรับผู้บริหารหรือว่าใครที่อยากได้รถซีดานที่มีความสะดวกสบายช่วงล่างของคันนี้เป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงไม่ใช่ถุงลมนะครับแต่เป็นช่วงล่างที่เพิ่มความคอมฟอร์ตได้ค่อนข้างมากเราจะเห็นช่วงโชคอัพนะครับเวลาที่เราวิ่งผ่านถนนที่มันไม่เสมอกันหน่อยช่วงตัวล้อนะครับก็จะดีดลงตามถนนที่มันวิ่งไปและตัวรถนะครับมีการบั๊มเนี่ยการรักษาของเขาเนี่ยก็อยู่ในระยะที่กำลังดีคือมันไม่ได้กระโดดจ๋าขนาดนั้นแล้วมันจะพยายามรักษาตัวรถให้นิ่งในความรู้สึกของผมนะคันนี้ค่อนข้างที่จะคอมฟอร์ตเยอะไม่ว่าจะขับถนนที่มันเป็นคอนกรีตแบบนี้หรือว่าเป็นถนนลาดยางโดยเฉพาะลาดยางนั่นก็ไหลๆสบายๆเหมือนนั่งบนพรมเลยไม่ต้องถึงที่เป็นถุงลมก็ได้นะครับบางคนอาจจะกลัวรถยนต์ที่มาพร้อมกับระบบถุงลมแต่คันนี้เป็นสปริงให้แล้วจะมีตัวซิลินอยด์นะครับที่ควบคุมพวกไฮดรอลิกที่อยู่ในตัวช็อคอัพตัวนี้มันจะปรับตามความเร็วด้วยนะถ้าแบบขับช้าๆแบบนี้นะครับก็จะทำให้มีความคอมฟอร์ตแต่มันไม่ได้โครงจนรู้สึกว่าเราจะเวียนหัวแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติไปทางที่เป็นแบบถนนคลุกคละโหเก็บนี่ผมว่ารอยต่อนี่ดีเลยนะครับเรื่องของการเก็บเสียงคันนี้ทำได้ดีแล้วครับมีซีลหลายชั้นเวลาเราขับมาเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยนะฮะแล้วยิ่งใช้โหมด EL หรือว่าโหมดอิเล็กทริกเนี่ยเหมือนรถไฟฟ้าเลยการเร่งการแซงสบายอยู่ละคราวนี้มาดูพวกสิ่งอำนวยความสะดวกสบายกันบ้างแล้วก็ระบบช่วยขับขี่กันบ้างคันนี้นะครับอยากจะให้เห็นภายในอย่างนึงสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยการดีไซน์ของ E-Classต้องบอกว่าเป็นเจนที่12แล้วเจนใหม่ตัวนี้มันเป็นการรวบรวมกันนะครับระหว่างความเฮอริเทจหรือว่าความเป็นย้อนยุคความเป็นเอกลักษณ์ที่มีสไตล์ของ E-Class ซึ่งทางฝั่ง E-Class ของ Mercedes-Benz ถือว่าเป็นรถแฟลกชิพของเขาเลยแล้วกันเป็นรถที่ขายได้เยอะมากเพราะว่ารวมๆกันเนี่ยกว่า16ล้านคันทั่วโลกคันนี้นะครับใน E-Class เนี่ยเขาผลิตตั้งแต่ปี1926เป็นต้นมาณปัจจุบันเนี่ย98ปีเลยนะกำลังจะครบ100ปีแล้วถือว่าตัวเนี้ยก็มีการปรับเป็น Major Change อีกเหมือนกันนะครับเป็น New Language Design เราจะเห็นความ Heritage หรือว่าความย้อนยุคบวกกับความทันสมัยเป็นการเอา E-Class มาบวกกับฝั่ง EQS EQS เนี่ยจะขนพวกเทคโนโลยีมาจัดเต็มเลยเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกด้วยของทาง Mercedes-Benz นะครับรูปทรงต่างๆทำให้เราเห็นเรื่องของเบาะนี่ผมก็นึกถึง EQS เลยเป็นออกแนวสปอร์ตหน่อยเป็นสไตล์บักเก็ตซีทตัวรองศีรษะเนี่ยไม่ดูเชยอีกละสีภายในเนี่ยไม่ดูเชยอีกละเราเลือกเอาตามที่เราต้องการเนี่ยนะบางคนอาจจะนึกถึงว่า E-Class เนี่ยมันเป็นรถคุณลุงต้องเป็นคุณพ่อมันก็เลยแบบดูลูกว่าใครขับ E-Class เนี่ยรู้สึกแก่ๆแต่คันนี้ครับค่อนข้างที่จะฉีกเยอะแล้วก็พวงมาลัยต่างๆเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์คล้ายๆพวก EQS หมดเลยนะครับพวงมาลัยแบบ3ก้านโลโก้ของ Mercedes แบบใหม่แล้วก็พวกคอนโทรลต่างๆที่อยู่ข้างๆตัวนี้เป็นระบบแบบสัมผัสคล้ายๆคลึงกับทางฝั่งของ EQS เป็นเจนใหม่ๆคอนโซลกลางเองนะครับตรงบริเวณโซนเนี้ยมีหน้าจอ3ส่วนหลักๆ
หน้าจอหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับหน้าจอส่วนบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอ LED มีโคไพลอตด้วยนะหน้าจอสำหรับคนที่นั่งด้านข้างตรงนี้ก็สามารถควบคุมสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันรองรับการทำงานร่วมกับ Android Auto Apple CarPlay เนี่ยตอนนี้เราก็ต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายหรือเราจะใช้UI ของ Mercedes-Benz ก็ได้นะครับตัวนี้ก็มีให้เหมือนกันรองรับสัญญาณ 5G ที่สามารถใช้งานได้นะครับดูหน้าจอต่างๆแล้วก็เราสามารถกดตั้งค่าได้ด้วยนะว่าเราจะเอาเป็นแบบสกรีนแบบไหนจะสกรีนแบบคลาสสิกไหมโลโก้เขาก็จะเน้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ Euro NCAP เขาออกกฎมาใหม่ถ้าหากว่าเป็นรถยนต์สมัยใหม่ถ้าเน้นในจออย่างเดียวซะเขาก็จะตัดคะแนนตัวนั้นด้วยก็อาจจะต้องมีแบบฟิสิคอลปุ่มที่มันใช้งานเยอะๆด้วยหรือทำยังไงเพื่อที่จะให้การสั่งการเนี่ยเราไม่ต้องละสายตาดังนั้นทาง Mercedes-Benz ก็เลยดีไซน์ออกมาให้โลโก้นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับนี่ความสะดวกสบายความครบครันความบันเทิงอะไรต่างๆมาครบเอาเรื่องของการขับขี่ก่อนคันนี้มีระบบช่วยขับขี่ครับเป็น Adaptive Cruise Control เราสามารถเซตอัพได้ตั้งค่าความเร็วและมีตัวควบคุมพวงมาลัยให้นะครับให้เป็น Lane Centering ขับรถตามข้างหน้าได้รองรับ Stop and Go เราปรับได้เลยแล้วก็ความเนียนของเขาต้องบอกว่าอ่ะผมให้คะแนนเลยว่าขับเนียนเบรกเนียนเวลาออกตัวเนี่ยไม่กระโชกโฮกฮากเวลาเบรกไม่หัวทิ่มนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีในเรื่องของตัวช่วยขับขี่ทำให้เราขับรถไกลๆไม่เหนื่อยครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับควบคุมโดยที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทางด้านขวานะครับมัลติมีเดียคุมด้านซ้ายแล้วก็ไหนๆเราพูดถึงมัลติมีเดียเรามาเล่าเรื่องของความสุนทรียะในเรื่องของการฟังในระบบเสียงของคันนี้กันบ้าง Mercedes-Benz E-Class คันนี้ครับ E350E AMG Dynamic มาพร้อมลำโพงของ Burmester รองรับแบบ 4D ด้วยนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปที่พวกเรารีวิวตัว GLC ไปละระบบ Dolby Atmos ที่เขารองรับเป็นอย่างไรนะครับระบบเสียงแบบรอบตัวให้ความรู้สึกอย่างไรคันนี้มีระบบเสียงที่แบบว่า 4D 4D คืออะไรอ่ะผมให้นึกง่ายๆอย่างนี้ครับปกติเวลาที่เราจะฟังแล้วมีเสียงเบสมากระแทกบางคนชอบฟังเสียงเบสหนักๆเพลงแดนซ์เพลงเทคโนเพลงอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรก็ตามแต่อยากจะได้แบบความตึมๆๆของเบสบางทีเบสไปอยู่ข้างหลังนะครับตรงซับวูฟเฟอร์นะอยู่ด้านหลังเลยกว่าจะเดินทางขึ้นมาหาเราก็จะรู้สึกว่าไกลหน่อยนะครับเราจะต้องใช้แรงขับเยอะๆดังนั้นอาจจะต้องกินพละกำลังการขับนะหรือบางอันมีลำโพงที่ขับพวกเสียงต่ำอยู่บริเวณโซนหน้าแล้วเวลาที่ขับเสียงต่ำออกมามันอาจจะทำให้ส่วนประกอบต่างๆมันอาจจะมีการสั่นสะเทือนอาจจะดังกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบอะไรอย่างนี้บ้างทำให้มีแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาแต่อันนี้ครับเขาเสริมเทคโนโลยีอย่างนึงนะครับเข้าไปให้นึกถึง Haptic Engine Haptic Engine ที่เรามีอยู่ใน iPhone นะครับเวลาที่เรากดหน้าจอลงไปเครื่องมันจะสั่นหรืออยู่บน Apple Pencil Pro เวลาที่เราบีบเข้าไปตัวนั้นมันจะสั่นด้วยนะครับเขาจะเอามาใส่ไว้ที่ตัวเบาะของคู่หน้าคนขับแล้วก็คนนั่งตัวนั้นทำอะไรฟังให้ดีนะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนการจำลองโดยปล่อยคลื่นเสียงคลื่นความถี่ออกมาคลื่นความถี่ต่ำเราจะสามารถตั้งได้เลยนะตั้งแต่ระดับ0ไปจนถึงระดับ10ตัวนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากได้เบสสูงๆนะครับเราก็ตั้งไปพอเวลาเบสออกมาแล้วอ่ะมันจะเหมือนออกมาจากตัวเบาะตรงนี้แล้วมันมากระแทกตัวเรานะฮะเราก็จะได้สุนทรียะในการฟังอีกทีนึงนี่เป็นส่วนที่ Mercedes-Benz ตัว E-Class คันนี้ที่มอบมาให้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะฮะเรื่องระบบแอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์คือช่องแอร์อิเล็กทรอนิกส์เราเคยเห็นในหลายๆรุ่นแล้วอย่างเช่น Tesla ที่เราจะปัดจากหน้าจอแล้วเราก็จะคอนโทรลได้เลยว่าจะให้ตัวแอร์นะออกไปทางไหนเนี่ยเป็นอินดิวิดวลนะครับหรือว่าเป็นเนี่ยพุ่งไปที่ศีรษะของเราเลยเห็นไหมตรงนี้มันก็จะปรับขึ้นเองหรืออัปเปอร์บอดี้เขาก็จะยิงมาที่ลำตัวของเรานะครับยูนิฟอร์มก็เลือกเอาว่าเราต้องการแบบไหนแล้วที่สำคัญนอกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะเรายังสามารถปรับได้ด้วยเป็นแบบแมนนวลนะมันจะไม่พังนะคือบางคันนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราไปปรับของเขาอ่ะมันจะปรับไม่ได้อาจจะพังไปเลยก็ได้นะครับหรือว่ามันจะอยู่ช่องข้างในเราไม่สามารถแอดจัสอะไรได้เลยบางคนก็อาจจะชอบว่าเอ้ยปรับอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราก็เอาอีกนิดนึงปรับซ้ายอีกนิดนึงปรับขวาอีกนิดนึงเพื่อมันจะได้ตรงกับเราได้ง่ายขึ้น
อันนี้ก็จะเป็นเหมือนระบบไฮบริดครับเป็นช่องแอร์แบบไฮบริดที่ได้ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบแมนนวลมีแอร์คุณภาพให้ดูมีพวก PM 2.5 การกรอง PM นะฮะมีพวกการจัดการเรื่องของการฆ่าเชื้อภายในนะฮะทำให้อากาศข้างในบริสุทธิ์อันนี้จัดมาให้ค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับเทคโนโลยีอื่นๆที่มีเข้ามาอีกมีอะไรบ้างเสริมความสะดวกสบายไปแล้วนะฮะเรื่องของเนี่ยไฟมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยจะมีทั้งโซนข้างหน้าข้างๆนะครับโซนข้างหน้าเนี่ยผมคุ้นๆมองปุ๊บนึกถึง Tesla Model 3เลยที่มันจะมีอยู่ข้างหน้าแต่ตรงนี้มันดีหน่อยที่มันไม่เป็นไฟอยู่แต่ว่าไม่มีขอบสีเงินๆคล้ายๆโมเดล3ซึ่งผมเคยให้ความเห็นไปแล้วว่าตรงนั้นพอเวลามันโดนแดดแล้วมันดูไม่สบายตาเท่าไหร่แต่อันเนี้ยก็จะมีเป็นสีดำบริเวณตัวเนี้ยที่เขาใส่หนังเข้าไปวัสดุนุ่มนะฮะแล้วก็จะซ่อนไฟ LED Ambient Light LED Ambient Light ตรงเนี้ยมันมีลูกเล่นเยอะนะมันไม่ใช่แค่ปรับสีอย่างเดียวปรับสีได้จะเป็นสีแบบเดี่ยวก็ได้หรือเราจะสามารถตั้งค่าให้มันเป็นมัลติคัลเลอร์ได้ด้วยนะมัลติคัลเลอร์เนี่ยมันจะมีพรีเซตให้เราเลือกเอาเลยว่าจะให้เป็นแสงแบบไหนมันก็จะเล่นไปเลยนะนี่รวมๆกันเฮ้ยมันดูเขาเรียกว่ามีความวิวิดดีนะมีความแปลกเพราะหลายๆคันก็อาจจะเห็นแบบสีเดียวอยากจะได้สีน้ำเงินก็สีเดียวเราก็เลือกเอาตามต้องการแล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นเวลาที่มีรถมาข้างๆเนี่ยมันการแจ้งเตือนใช่ไหมพวก blind spot warning ตัวนี่ครับตัวไฟ ambient light เนี่ยก็จะมีการทำงานร่วมกันด้วยถือว่าไม่ได้แค่โชว์แค่ความสวยงามแต่ยังมีประโยชน์ด้วยหรือเราจะตั้งค่าให้ไฟ ambient light ปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่ามีการวิ่งเขาเรียกว่าไฟวิ่งตามเสียงเพลงก็ทำได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นกิมมิคของเขาเนาะมี head up display ครับอยู่บริเวณโซนนี้นะดูความเร็วอะไรต่างๆได้นอกจากไฟ ambient light แล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากจะเล่าเรื่องของไฟหน้ากันบ้างเพราะว่าไฟหน้าของคันนี้เป็นแบบดิจิตอลไลท์ซึ่งแน่นอนดิจิตอลไลท์ไม่ใช่ของใหม่เพราะว่า Mercedes-Benz เขาให้มาในหลากหลายรุ่นความสามารถของเขาพรีเมียมถามว่าทำอะไรได้บ้างดิจิตอลไลท์ตัวเนี้ยเปิดออกมาปุ๊บเราเห็นเวลคัมไลท์ออกมาแล้วเล่นไฟปิ๊บป๊อปปิ๊บป๊อปนะฮะดูสวยงามเท่เลยทีเดียวนอกจากความเท่เขาทำอะไรได้ไฟดิจิตอลไลท์สามารถส่องไปได้ไกลครับเวลาที่เราขับไปในยามค่ำคืนมันสว่างมากเลยนะครับเวลาที่เราขับไปเนี่ยใครกลัวผีขับไปในที่เปลี่ยวๆมืดๆนะครับค่ำๆดึกๆไม่มีไฟข้างทางเจอดิจิตอลไลท์เข้าไปนี่โอ้โหสว่างจ้านะครับไปจนถึงนู่นเลยหลายร้อยเมตรระดับมากกว่า600เมตรเลยทีเดียวนะครับอันนั้นคือเรื่องความสว่างอันดับต่อมาเนี่ยเขาเป็นพิกเซลด้วยนะเวลาที่มีรถสวนมานะครับเขาก็จะปิดเอาไว้ให้เป็นดำๆหรือว่าเราขับไปตามรถคันอื่นเขาเห็นแล้วว่าข้างหน้ามีรถนะแม้ว่าเราจะเปิดไฟสูงแต่เราปิดเม็ดพิกเซลตัวนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้ไฟไปส่องเขานะฮะก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันไฟเองก็ยังรองรับพวกไฟ Follow Me Home นะครับตามเรากลับบ้านเวลาที่เราลงรถแล้วข้างๆประตูเองก็จะมีโลโก้นะครับที่ตรงบริเวณแถวๆหูกระจกตรงเนี้ยเวลาเราเปิดประตูออกมาข้างๆเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของ Mercedes-Benz นะครับและแน่นอนครับด้านหลังไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่านี่เป็นการดีไซน์ไฟท้ายแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆผมเห็นครั้งแรกแล้วเฮ้ยสวยอ่ะคิดได้ไงนะฮะก็คือทำให้เห็นคล้ายๆเป็นโลโก้ของ Mercedes ออกมาก็ไฟท้ายรูปนี้เห็นมาแต่ไกลนี่เลย E-Class ใหม่ของ Mercedes-Benz ไฟท้ายบอกเลยฮะจัดว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างมากเลยครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยครับมีตัวนี้ด้วยมีกล้องด้านหน้าที่เอาไว้ดูผู้โดยสารแล้วก็ใช้ระบบสแกนหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็จัดมาให้เต็มตัวนี้เองมีหลังคากระจกเป็นซันรูฟที่แบบเปิดได้นะครับแง้มด้านหลังแล้วมีม่านไฟฟ้าให้ซึ่งเป็นแบ่งเป็น2ตอนนะทั้งฝั่งของคนขับด้านหน้าแล้วก็โซนด้านหลังแม้ว่าจะไม่ใช่กระจกพาโนรามิกกลาสซูปแผ่นใหญ่ๆเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็น2ตอนคือตอนหน้ากับตอนหลังแล้วเวลาม่านที่เขาเปิดออกมาเขาจะวิ่งออกมาข้างหน้าถอยหลังออกไปแล้วก็ตัวเบาะเองผมรู้สึกว่ามันนุ่มไประดับแข็งแต่ผมรู้สึกชอบกว่า EQS ความรู้สึกมันอารมณ์ประมาณนั้นอะใกล้ๆกันแต่มันไม่ได้นิ่มจ๋ามันก็เลยทำให้ดูออกมีความสปอร์ตผมว่าถ้าใครที่ชื่นชอบรถที่ออกแนวสปอร์ตด้วยแต่อีกได้ E-Class ที่ออกดูไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปทางโซนคุณพ่อของเรามากนักคันนี้มาตอบโจทย์คุณละนะครับการเก็บเสียงทำได้ดีช่วงล่างกำลังดีครับเวลาที่เราขับไป
นุ่มสบายนะครับก็จะมีความคลงเคลงนิดนึงกำลังดีแต่ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเราจะต้องเวียนหัวขนาดนั้นนะครับก็แน่นอนครับตัวเบาะเองก็ยังมาพร้อมระบบ Memory Seat นะมี3ตำแหน่งมีเบาะเย็นนี่กดตรงนี้ได้เลยนะฮะกดปุ๊บเนี่ยขึ้นไฟสีฟ้าตัวคนนั่งก็มีนะคนขับก็มีคนนั่งก็มีมีเบาะเย็นให้มีเบาะร้อนให้นะครับแล้วก็ปรับเบาะตามรูปแบบของเขาเบาะไฟฟ้าเนี่ยตามที่ด้านข้างตรงนี้เลยก็ที่จับวางมือก็ดูมีความทันสมัยมากขึ้นฝั่งของด้านหลังนะผมรู้สึกว่าเบาะของคันนี้นั่งมันไม่จมเท่า EQS ที่พวกเราเคยนั่งคันนั้นเนี่ยแบบนั่งปุ๊บเหมือนเข่าต้องชันตลอดอาจจะนั่งรู้สึกไม่สบายแต่คันนี้สบายนะคันนี้รู้สึกสบายเลยมีที่พักแขนตรงกลางแล้วพี่พักแขนตรงนั้นนะฮะก็จะมีที่ใส่แก้วออกมาด้วยนะครับที่ใส่แก้วแบบว่าเรากินน้องกินน้ำอะไรเงี้ยเขาจะซ่อนอยู่นะฮะเราต้องกดออกมาแล้วก็ให้ดึงออกมาถือว่าทำได้ดีมีไอโซฟิกครับไอโซฟิกให้ทั้งสองฝั่งนะเผื่อว่าใครจะติดตั้งพวกคาสองคาซีทอะไรเข้าไปโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีม่านด้วยนี่สำคัญของรถประมาณนี้ก็ใส่นี่แหละมีม่านที่เป็นม่านมือนะครับที่เป็นม่านมือออกมาให้ได้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับจะช่วยให้เราผู้โดยสารที่อยู่บริเวณโซนนั่งง่ายผู้บริหารก็ได้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับป้องกันความร้อนนะครับโดยรวมถือว่าคันนี้นี่ออกเป็นแนวอย่างที่บอกครับเป็นแนวใหม่คือเป็นเจนใหม่ไงเป็นเจนใหม่ที่แบบว่าทั้งความสะดวกสบายแล้วก็ความใหม่ของในการออกแบบรถยนต์ในยุคนี้เอามารวมกันนะครับมันก็เลยดูมีความลงตัวอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วจำตอนที่เราไปพรีวิวสแตติกนะเป็นแบบรอบคันเฉยๆที่งานมอเตอร์โชว์ตอนนั้นถ่ายได้ค่อนข้างน้อยมากเชื่อไหมว่าตั้งแต่ช่วงนั้นนะมียอดจองมากกว่า800กว่าคันนะขายดีมากสำหรับ E-Class ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดมาในรอบนี้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นประสบการณ์การขับขี่ของ Mercedes-Benz E350i AMG Dynamic นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเล่าในรุ่นของตัวดีเซลกันสักหน่อยเป็น E220D นะครับมาเล่าให้ฟังกันแบบสั้นๆว่าความรู้สึกการขับขี่นั้นเป็นยังไงครับมาในการทดลองขับคันที่2ครับประสบการณ์การขับขี่กับ The New E-Class เมื่อวานเราขับ Plug-in Hybrid ไปแล้วแต่คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับกับ E220D AMG Line ความแตกต่างแน่นอนระหว่าง Plug-in Hybrid เครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์แต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนแต่ยังมีระบบไฮบริดที่เป็น My Hybrid เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะซึ่งมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กแล้วก็มีมอเตอร์ช่วยเพิ่มแรงบิดให้กับตัวรถด้วย7สเปคของคันนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่ 3.99 ล้านบาทครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.0 ลิตรความจุของถังน้ำมันนะฮะอยู่ที่66ลิตรและอัตราเร่งสุดของรถคันนี้อยู่ที่ 7.6 วินาทีครับคันนี้มาพร้อมท็อปสปีด238กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพละกำลังที่197แรงม้าของเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์อีก23แรงม้าแรงบิด440นิวตันเมตรและทำงานร่วมกับระบบเกียร์แบบ9สปีดอันนี้เราบอกข้อมูลสปีดคร่าวๆกันไปแล้วบอกความแตกต่างกันสักหน่อยนอกจากตัวล้อภายนอกที่เราบอกไปตัวกริลของหน้าคันนี้ด้านหน้าคันนี้จะไม่มีไฟ illumination radiator grill ซึ่งเป็นไฟ LED ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ส่องแสงสว่างออกไปซึ่งมันจะไม่มีเฉพาะในตัว E ภายในก็จะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในฝั่งของตัวคอนโซลกลางคอนโซลกลางของคันปลั๊กอินไฮบริดคันนั้นจะเป็นลายไม้แต่เล่นสีดำแต่คันนี้จะเป็นเปียโนแบล็คนะฮะอื่นๆเนี่ยผมว่ามีความคล้ายคลึงกันหมดเลยยกเว้นอีกอย่างนึงที่ผมเห็นจากคันนี้คือเป็นหลังคาแบบทึบคันนั้นจะเป็นหลังคาแบบกระจกและมีม่านบังแดดให้ด้วยเปิดหลังคาสั่นตัวได้ด้วยเพื่อรับลมนะครับในอื่นๆนะระบบช่วยขับขี่คันนี้ก็มีมาให้มี Adaptive Cruise Control เหมือนกันโหมดการขับขี่เขาจะมีโหมด Eco โหมด Comfort โหมด Sport แล้วก็โหมด Individual นะครับมี Pedal Chip มาให้เช่นเดียวกันพวกหน้าจอต่างๆพวก Hyper Screen MBUX หน้าจอกลางเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายการชาร์จแบบ Wireless ไร้สายหน้าจอของผู้
นั่งนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ก็สามารถปรับรูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการได้ปรับต้องปรับตีมประมาณนี้เบาะที่นั่งยังมีเมมโมรี่ซีทมาให้3ตำแหน่งมีพัดลมหรือว่า ventilation seat มาให้นะครับมีเบาะอุ่นให้ด้วยหลักการคล้ายๆกันส่วนนี้เรื่องประสบการณ์การขับขี่เป็นอย่างไรเท่าที่ผมขับนะแน่นอนว่าเราชินกับรถยนต์ไฟฟ้ามาข้างเยอะแล้วก็มาได้ขับรถที่เป็นเครื่องยนต์และโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลถามว่าเสียงรบกวนมีไหมเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องแน่นอนว่าเครื่องยนต์ดีเซลมีแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพเจเนอเรชันใหม่ๆของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยคันเนี้ยผมว่าดังกว่านะเวลาเครื่องยนต์ทำงานนะดังกว่าเบนซินอยู่นิดนึงพอเวลาเราปิดประตูเข้ามาแล้วก็มันไม่รู้สึกว่ามันดังมากอะไรขนาดนั้นและเวลาที่กดคันเร่งที่เร่งแซงหรือใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ากวนใจถามว่าตอนเครื่องที่มันสั่นก็มีไหมมันก็มีการสั่นปกตินั่นแหละก็ถือว่าเป็นรูปแบบของเครื่องยนต์ internal combustion engine นะครับคันนี้เติมดีเซลแล้วก็มีสาร AdBlueนะฮะที่เราอาจจะเคยได้ยินสารแอดบลูหลายๆแบรนด์ซึ่งหลากหลายแบรนด์ก็อาจจะใช้ชื่อที่แตกต่างกันไปแต่มันคือสารที่จะช่วยพ่นนะฮะเข้าไปรวมกับน้ำมันของดีเซลเนี่ยเพื่อที่จะทำการลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้นคันนี้ครับมีคนอาจจะสงสัยว่าแอดบลูเติมครั้งนึงวิ่งได้กี่กิโลแล้วมีข้อจำกัดอะไรอย่างไรบ้างเพราะด้วยความที่มาตรฐานยูโรเนี่ยในเจเนอเรชันใหม่ๆเขาบังคับว่ารถยนต์ดีเซลจะต้องมีการเติมสารนี้เข้าไปเพื่อทำให้อากาศมันบริสุทธิ์เวลาที่ปล่อยของเสียออกมาในการเผาไหม้นะครับคันนี้ก็มีการเติมเช่นเดียวกันแล้วก็ถังจะค่อนข้างขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเจเนอเรชันก่อนๆปกติเนี่ยถ้าก่อนนั้นอาจจะแบบ 5,000 6,000 ต้องมาเติมสาร AdBlue แล้วแต่ว่าคันนี้ก็จะอยู่สักประมาณหลักหมื่นกิโลนะครับดังนั้นทาง Mercedes-Benz เขาก็เลยพยายามที่จะทำให้ขนาดของถัง AdBlue เนี่ยมันจะหมดพอๆกับรอบของการเซอร์วิสของตัวรถทุกๆ 10,000 กิโลเมตรเอาเป็นว่าพอขับมาช่วงนั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาใช้บริการเลยทางเซอร์วิสของทาง Mercedes-Benz เขาก็จัดการให้ทั้งหมดแต่ให้ข้อมูลอีกอย่างนึงเรื่องสาร AdBlue ครับถ้าหากว่ารถจอดหรือว่าขับเคลื่อนในเมืองหรือบางคนจอดรถแล้วก็สตาร์ทรถเอาไว้มันจะมองว่ารถคันนั้นน่ะเหมือนกำลังติดเครื่องยนต์อยู่แต่ว่ารถไม่เคลื่อนไหวมันก็เหมือนรถติดอ่ะเขาก็จะพ่นสารออกมาเรื่อยๆดังนั้นครับสารแอดบูนั้นมันเลยจะหมดไวแต่ถ้าหากว่าขับไประยะทางไกลแบบเนี้ยตัวสารแอดบูมันจะสามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเป็นระดับ1กิโลเมตรนะครับเรื่องของการบริโภคน้ำมันเป็นยังไงบ้างสำหรับคันนี้เท่าที่ผมได้ลองขับมานะครับตอนนี้ประมาณ70กิโลเมตรละความเร็วเฉลี่ยเราก็ปนๆกันครับระหว่างขับช้าบ้างขับเร็วบ้างจอดบ้างนะฮะที่หน้าจอของผมนะตอนนี้ที่ขึ้นแสดงอยู่จะขึ้นอยู่ที่ 5.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็เอา 5.6 ครับไปหาร100ถ้าขับเนียนๆไกลๆผมว่าแตะระดับเกือบๆ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับสำหรับคันนี้ยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูผมว่าคนที่ซื้อดีเซลเนี่ยจะมองว่ารถคันนั้นเราถ้าวิ่งไกลๆหรือไปเรื่อยๆมันดูประหยัดไงเพราะว่า1ถังเนี่ยจากหน้าจอตอนนี้นะฮะแสดงอันเนี้ยมันไม่เต็มนะมันอยู่สักประมาณสัก 98% ที่ของจำนวนน้ำมันของในถังเนี่ยระยะทางวิ่งตอนเนี้ยแสดงบนหน้าจออยู่ที่ 1,100 กิโลเมตร 1,100 เลยนะครับเพื่อนร่วมทริปของเราน้องนายในช่องเทคแฮงเอาท์นะฮะก็เอามาเทสก่อนพวกเราเขาบอกว่าคันนั้นเนี่ยขับเนียนๆไปเรื่อยๆนะพี่ผมแตะที่ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับสิ่งที่จะต้องคำนึงก่อนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสไตล์แบบไหนแหละบางคนไม่อยากชาร์จไฟบางคนอยากจะเน้นประหยัดแล้วเน้นคันนี้ราคาถูกกว่าก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทแล้วก็เน้นขับไกลไปเรื่อยๆอาจจะชื่นชอบความเป็นเครื่องยนต์ของดีเซลอยู่อันนี้ก็เป็นตัวเลือกเข้ามาเพราะตอนที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์ครับจะมีเฉพาะตัวปลั๊กอินไฮบริดตัว E350E ไปแสดงแต่ว่าเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลเนี่ยยังไม่ได้เผยโฉมไม่ได้ให้เห็นนะฮะก็ลองดูได้เผื่อว่าใครที่แบบว่าบัดเจ็ตที่ต่ำลงมาและไม่อยากไปปลั๊กอินไฮบริดก็มีเครื่องยนต์ตัวนี้ไว้ให้เลือกส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็คล้ายๆคลึงกันหมดเลย
นะครับก็สามารถรับใช้งานได้โดยรวมถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของ The New E-Class ถือว่าน่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีช่วงล่างขับขี่ดีครับอัตราเร่งสูงถึง100นะครับก็7วิกว่าๆนะครับเท่าที่เราขับแล้วก็การเร่งแซงก็ไม่มีปัญหาเป็นรถในคลาสของรถซีดานออกไปแนวซาลูนนะครับที่มีไซซิ่งขนาดใหญ่นะครับก็การเก็บเสียงด้านข้างดีช่วงล่างเป็นแบบสปริงเป็นคอยล์สปริงเป็นฟิวเซียร์แอดทีฟแดมปิ้งตัวนี้ก็จะปรับด้วยนะฮะเวลาที่เราขับผมรู้สึกว่าช่วงล่างของคันนี้ถ้าเทียบกับตัว E นะฮะ 350E ตัวนั้นอันนี้จะมีความแข็งกว่านิดนึงด้วยความที่น้ำหนักของคันนี้มันเบากว่าคันนั้นไม่มีแบตเตอรี่ของไฮบริดเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้เวลาที่เราปั๊มถนนได้ต่างๆนะมันจะค่อนข้างที่จะเนียนกว่านะครับโอเคครับสำหรับประสบการณ์การขับขี่ทั้ง2รุ่นของ The New E-Class ทั้ง E350E และ E220DAMG Line ตัวนี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปในวันนี้หลายๆคนอาจจะชื่นชอบส่วนราคาอย่างที่บอกไปครับถ้ารุ่นดีเซล 3.99 และรุ่นที่เป็น Plug-in Hybrid ที่ 4.25 ล้านนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้สอบถามไปที่ Mercedes-Benz ใกล้บ้านนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยนะที่ให้เกียรติได้เชิญพวกเรามาลองทดสอบทั้ง2คันเลยของ The New E-Class เพื่อที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาบอกคนนะครับไว้พบกันในรอบหน้าครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง M1 Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ